พี่โหดเฮ้ยลูกพี่จะออกมาไหมเอ้ยจะออกมาไหมเอ้ยงัดเอ้ยงัดเอ้ยอู้สู้แคทไม่ไหวครับอู้ยอยู่ดินแบบเรียกว่าจะเป็นหินแบบคล้ายๆดินแต่ว่ามันเป็นหินนะครับมันจะแตกได้ครับหินแบบนี้นี่แต่บางจุดก็แข็งมากครับบางจุดสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับดูกันอีกคลิปครับผมกับช่องน้ำซิงซุปเปอร์ยาวนะครับโอ้ดุยเลยคุณสบายเลยสิบล้อครับมาดูทีมงานเสียสลาวุธครับมาขุดสระนะครับเป็นสระหมู่บ้านนะครับนี่ครับจะเอาดินมาเทตรงโอ้เสียงไหมว่นทอว่าเหงือขั้นนี้ไหมเทตรงด้านหลังครับเสียสลาวุธบอกว่าไปดูหน่อยไปรีวิวให้เป็นไปรีวิวดูสิว่าแคทนี่เจอหินเป็นไงครับนี่ครับหินครับเจาะหินครับนี่ดูครับดูนี่แต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับเป็นสระหมู่บ้านนะครับเป็นสระคล้ายๆสระประมงนะครับสระหมู่บ้านที่เก็บน้ำเอาไว้ใช้นะครับหน้าแรงครับทำน้ำประปาของหมู่บ้านนะครับเป็นงานหลวงครับมาอยู่ที่นี่2-3วันแล้วครับเสียสลาวุธนี่ครับงัดหินขึ้นมาเดี๋ยวทักทายโชเฟอร์หน่อยตาดถั่วนี่ครับเป็นไดเลนหินฮะไปเก็บเงินเที่ยวนึงเหรอแตกยังตรงเตียงเล่นหินตรงเตียงอ่ะครับนั่นน่ะเมียนครับมันแตกแต่เนี่ยปาดหินปาดปูโลเว้ยปาดตัวข่อยประกาศเฮ็ดเลยนี่ข่อยมาเจอแบบนี้ก็ผมผู้ขับแท้ๆยังยีอยู่เฮ็ดจังได๋มันยังสิแล้วล่ะนี่ไงน้ํารถเดี๋ยวรถพุ่นเห็นแต่เสียดสลาวุธเล่าโทษไปครับโอ้ยมาเบิ่งในจอหินมานะโอ้ขากดเหรอจักมือเรานี่เฮ็ดอยู่นี่ก็ได้3มือนี่ครับ3มือดีกว่าดีกว่านี่เว้ยดีกว่าไปครับ3มือนี่อยู่นี่รถแล่นคันเดียวนี่บ่เพิ่นมาอีกครับเด้หลายคันหลายคันก็ตักบ่ทันคือเอาติบ่ทันนี่เอาตักโซ่ให้เบิ่งดูฮะใส่หมดธรรมดาใส่หมดธรรมดาโอ้โหแตกตัวนี้ผู้หน่ามันเล่าเหรอไหมเนี่ยจุดสวยสองเหรอฮะจุดที่สองก็เล่าไม่เล่าที่ไหนขวาเบสอีกวะเสียมเราเต้นเนี่ยโอ้นี่ครับเล่าเลยครับนี่
นี่นี่นี่เห็นไหมแตกร้าวเลยครับโอ้ยนอนผีเสื้อเจ้าแคปนี่DGC ครับรุ่นนี้เป็นเครื่อง6สูบครับนี่ผมยืนอยู่นี่เป็นหินนะครับเนี่ยนี่งัดขึ้นมานะครับโอ้ทำยังไงมันถึงจะเสร็จเนี่ยตรงไหนขุดลงก็ขุดไปครับตรงไหนขุดไม่ลงก็ต้องยอมปล่อยไว้ครับโอ้รถ10ล้อยืนไกลเกินโอ้ยวันนั้นมีช่างจากเมโทรครับมาปรับจูนตั้งให้ใหม่นะครับคันนี้จวดจาดขนาดเร็วขนาดครับแต่ก่อนนี้ช้านะครับคันนี้ว้าไฟแตกภาพๆเลยโอ้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นขึ้นมาชนดังเราเลยครับเป็นเหม็นๆน่ะกลิ่นเหมือนเหม็นๆเหมือนไหม้ๆครับเพราะว่าปุ้งกี้นี่เหล็กโดนกับเสียดสีกับหินนะครับเฮ้ยเราเรียกตัวรถแท้ถ้าเป็นอย่างเรานี่ใจออกไปแล้วครับเจอแบบนี้เจองานแบบนี้นี่สมมติว่าเขาให้ดินบ่อนี้นี่ให้มาขุดดินบ่ออย่างนี้ครับขุดไปขายนี่หมดสิทธิ์เลยครับเนี่ยเราโอ้ยพอละมั่นรถเถอะยี่พอเลยไปแล้วครับฮีโน่เครียดหดเหรอลูกพี่โอ้เป็นดินแบบเรียกว่าจะเป็นหินแบบคล้ายๆดินแต่ว่ามันเป็นหินครับมันจะแตกได้ครับหินแบบนี้นี่แต่บางจุดก็แข็งมากครับบางจุดก็พอแตกได
ยรถดำวิ่งคันเดียวครับส่วนรถ10ล้อก็เป็นอะไรเนี่ย FM3M ครับFM3M FM3M นี้มัน220หรือเปล่าสาราวุธบอกให้มาดูครับมาดูให้น้อยว่าสันหินยังไงมาแข็งก็แข็งแน่แต่ว่านะสถานไปทั้งคันเลยครับนี่ขุดหินแบบนี้นี่ครับถ้าขุดหินแบบนี้นะครับถ้าเก่ามานะครับถ้าใหม่อย่างนี้ก็คงยังไม่เป็นไรนะครับเวลาเก่ามานะครับพวกบูมอาร์มนะครับก็จะแตกก็จะร้าวนะครับเพราะว่าเหล็กนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กนะครับเวลาเก่ามามันก็เปาะได้เหมือนกันนะครับเหล็กเนี่ยตอนใหม่ๆอยู่มันก็ยังเหนียวอยู่ครับเหล็กแต่พอเก่ามามันก็เปาะได้นะครับมันก็กรอบก็อะไรไปเล่นหินล้วนๆเลยครับโอ้รถ10ล้อนี่น่าจะนับตักไปด้วยนะครับรู้เลยครับว่าจะออกตอนไหนรถแมคโครไม่ต้องบอกให้ออกเลยครับสงสัยแกคงจะนับตักไปด้วยนะครับขึ้นเนินนะครับสงสัยถ้าใส่เยอะกลัวจะขึ้นไม่ได้นะครับกลัวจะขึ้นไม่ไหวนั่นครับไอตัวตรงเตงนะครับที่อยู่บนพุ่งกีนะครับแตกร้าวไปแล้วครับร้าวไปเลยครับเฮ้ยพูดอ่ะสระลูกนี้สระลูกนี้นะครับถ้าขุดเสร็จแล้วปลาไหลนี่หมดสิทธิ์เลยครับปลาไหลอยู่ไรเฮ้ยเ
ปลาไหลเบิร์ดซีดครับอยู่ว่าไรดอกปลาไหลนี่บ่มีหมองมุนโชเฟอร์บอกว่าไปเชื่อมมาแล้ว1รอบครับตัวอะไรนะกระดูกหมูป่ะเรียกว่าอะไรกระดูกหมูตรงเตงครับนั่นตัวที่อยู่ตรงบนปุ้งกี้นะครับแตกราวไปแล้วครับทีนี้ก็ระวังเรื่องบูมอาร์มด้วยครับเดี๋ยวดูขุดก้อนนี้ครับนี่ครับก้อนนี้ครับจะออกมาไหมเอ้ยจะออกมาไหมเอ้ยงัดเอ้ยงัดเอ้ยโอ้สู้แคทไม่ไหวครับโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเด้อนี่หนักนะครับนั่นใต้หินก็จะมีดินเขียดฟันแทนเลยถ้าทำอย่างนี้ทุกวันครับทุกวันนะครับผมว่ารถนี่ได้ว่าหาปีวะเนาะถ้าทำอย่างนี้ทุกวันครับจะได้ถึง5ปีไม่รถเนี่ยปุ้งกี้ก็จะแตกนะครับบูมอาร์มก็จะฉีกจะเล่าจะนั่นไปจังหวะยกบูมน่าจะไม่เต็มระบบครับสังเกตดูอันนี้จังหวะบูมยกนะครับหรือว่ามันมีโหมดที่เลือกใช้โอ้ขึ้นเลยครับยางขึ้นเลยเงียบโอ้รถใหม่ครับไงก็ได้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ